มากันแล้วครับทุกคนสำหรับรายการโจ๊กตัดโจ๊กนะครับรับเชิญบอสโจแล้วก็อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยมาในรายการนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอันนี้เป็นช่วงของบอสโจแล้วนะครับจะได้กลับขอกำลังใจจากแฟนๆทั้งบ้านครับให้กำลังใจน้องโจโยมนิ่งครับขอกำลังใจครับปุ๊กอิงออกมาก่อนเลยเหรออุ้ยลูกสาวออกมาก่อนเลยนะครับขอฝากไปหลังแม่เด็กตาดำดำกอดบูธม.3จบก.ศ.น.ภาพจำคือหน้าแม่พ่อกับน้องที่ยังลำบากออกเดินตามฝันคนที่หาได้มีที่พึ่งที่พักมีชีวิตดีกว่านี้พี่ไอซ์ปรบมือให้เลยนะครับสุดยอดเลยลูกขอบคุณค่ะลูกเก่งมากทุกคนขนลุกอีกแล้วตื่นเต้นมากมันตื่นเต้นนะคะมาต้องตื่นเต้นยังไงลูกดีสุดยังให้ลูกเก่งดีสุดสำหรับพ่อที่แล้วพี่โจ้คะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพี่โจ้เก่งที่สุดเลยในที่สุดพี่ก็ทำสำเร็จแล้วขอบคุณหลายๆครับอะไรครับอะไรแต่ถ้าอยากให้ดีก็นี่เป็นเพลงกลึ่งมิวสิกวิดีโอนะครับอยากให้เฮากลับมาหากันคือเก่าเลยบ่ยังไงหนูขอเป็นกำลังใจให้พี่นะคะแต่เรื่องของเราคงเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะทำไมอ่ะบอกเป็นอย่างพ่อว่าต้องเสียใจดอกจ้าเดี๋ยวล่าหาอีไม้เนาะฮะเดี๋ยวล่าหาอีไม้ผู้หญิงคนนี้อุ้งอิงบอกเดี๋ยวล่าหาเห็นไหมนะครับพ่อเสียหักเขาตลอดไปตลอดไปจนว่ามีมือสิเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับน่าจะมีลิขสิทธิ์นะครับสำหรับใครที่ได้ดูบ้างนะครับคอมเมนต์มาหน่อยอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน่ารักมากครับทุกคนและต้องขอชื่นชมบอสโจนะครับว่าบอสโจเนี่ยเสียงเหมือนพี่ติ๊กชิโร่มากเลยนะครับนะครับใครได้มีโอกาสได้ดูนะครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าบอสโจเนี่ยเสียงเป็นยังไงบ้างทุกคนเราอึ้งมากว่าบอสโจแบบคือร้องเพลงแนวเนี้ยเข้ากับบอสโจมากนะครับแล้วเราอ่ะอยากให้บอสโจร้องบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบนี้บ้างครับทุกคนคือชอบมากมันดูเท่มันดูแบบดูคือเป็นบอสโจเลยนะครับแล้วก็สำหรับรายการนี้นะครับทุกคนนะคนที่ชนะนั่นก็คือคุณท็อปนรากรนะครับแล้วก็บอสโจก็ได้อันดับที่2นั่นเองนะแล้วก็อันดับที่3ก็คือนางเอกแป้งเสียงอีสานนะครับทุกคนเรียกได้ว่านะครับองอิงน่ารักมากแล้วก็เปล่งเสียงออกมาคือขนลุกมากๆเลยนะครับแล้วก็น้องออกมารับเชิญแค่แวบนึงนะครับแต่โอ้โหเรียกได้ว่าเรตติ้งก็น่าจะพุ่งพอสมควรนะครับคนเนี่ยเขาไปดูในไลฟ์สดคือเยอะมากๆเลยนะสำหรับองอิงเพชรบ้านแพงและอุ้มก็ยังอึ้งกับเสียงของบอสโจอีกเช่นเคยนะครับนะสำหรับใครที่อยากดูเต็มๆนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ช่อง Workpoint เข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็อาจจะติดลิขสิทธิ์นะอุ้มก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะครับหน้าตาโง่โง่กระพองหูโตว่าถูกสวมเข้ามันจบลงแล้วในคำว่าเราเธอแอบมีเขาตอนเราห่างกันหักแปรลมแปรตายเหตุดีซ้ำใดก็ยังเลือกมันเอ่ยคำลาด้วยข้อความสั้นๆ
ว่าความสัมพันธ์มันไปต่อบ่ได้สิให้มันจบแบบใดคือขี้ใส่ใจอายคักแท้ล่ะคำเว้าว่าฮักฮักกันสัมฟ้าแม่นคนหรือมาเคยจะพอพี่ขี้ไม่มาหอมน้องพยอมลืมอายคนนี้แอบแลนน้ำเขาที่ลีคันสิจบแบบนี้บ่เทเด้อนามือเจ้ากินดองอายสิพองใส่งานว่าผู้หญิงคนนั้นเคยทำให้เสียใจเคยตัวเคยตนเคยแอบไปมีผู้ใหม่เคยเป็นคนหลายใจหักไปบ่หักจริงสิสาวสิแสงให้เจ้าคือเขาทิ้งเพราะในชีวิตจริงมันจบบ่เท่ดอกเด้อนาผมเนี่ยถือว่าผมเป็นตลกดาวรุ่งนะยุคนั้นนะคอนเสิร์ตติ๊กคิโร่ต้องมีผมตลอดนะเขาร้องเพลงนึกถึงบรรยากาศเก่าๆในปี34 33 34 35ไม่น่าเกินปีไม่น่าไม่น่าประมาณนี้แหละยุคนั้นนะแล้วคนที่หาเสียงเหมือนพี่ติ๊กในยุคนั้นไม่มีนะยากมากคนที่ร้องตามต้องเสียงต้องสูงมากด้วยนะแล้วเอ้ยถ้าคนฟังลูกทุ่งฟังลำคาญนะของเขาตรงนั้นเลยถือว่าวันนี้โจร้องได้ยอดครับสุดยอดจริงคนอีสานทำได้ทุกอย่างครับผมด้วยครับผมครับขอบคุณตัวเองก็ไม่เกี่ยวคุณยมมนินเนี่ยไอ้ใครเนี่ยเขาชื่อจริงยมมนินนะครับจริงบางคนไปอ่านว่ายมนินไม่ใช่จริงอะยมมนินชื่อเขาผมติดตามผลงานเขาเพราะผมชอบเด็กคนนี้ตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยผู้หญิงเลยผู้หญิงเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ร้องฟิชเชอร์ลิงกันเพลงอะไรนึ่งข้าวให้พ่อแน่นึ่งข้าวให้พ่อแน่ครับแล้วต้องขอบคุณมากนะคุณเป็นคนสร้างคนเนี่ยแล้วเด็กที่ไม่มีโอกาสเลยวันนั้นผมดูรายการที่มาซุปเปอร์มัมนะมัมก็จะร้องไห้ผมดูอยู่ทางบ้านผมก็น้ำตาไหลนะชีวิตของเด็กคนนี้มือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับเสมอขอบคุณที่สร้างเพชรเม็ดใหม่ขึ้นมาประดับวงการตลอดขอให้สุขภาพแข็งแรงครับฟังเสียงน้องโจแล้วแบบเก่งมากแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เสียงจริงของเรานะแต่ว่าทุกอย่างคือต้องยอมรับว่าเก่งจริงๆเลยนะคะวันนี้ทำได้ดีค่ะดูครับความเป็นหมอลำความเป็นหมอลำนี่จะมีความเป็นวาไรตี้สูงมากเหมือนกับว่าใครก็ตามที่ไปยืนอยู่บนพื้นที่หมอลำเนี่ยจำเป็นต้องเก่งให้รอบด้านที่สุดอย่างวันนี้พี่โจนี่มาในนามหมอลำแต่เขาก็ร้องเพลงในแบบของพี่ติ๊กชิโร่ได้ในระดับที่น่าพอใจอย่างยิ่งเลยวันนี้เก่งมากครับพี่หอยครับคือเมื่อกี้นั่งฟังครูสลาแบบเฮ้ยพี่โจเนี่ยเมื่อคืนนี้เพิ่งปิดวิกมาล้านนึงเนี่ยมันยุคนี้หมอลำยากมากยากมากนะครับผมยังอู้ทึ่งแบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะฮะแล้ววันนี้พี่มาร้องเพลงคืออารมณ์เพลงอ่ะหรือการร้องต่างๆมันได้หมดเลยแล้วพี่เก็บรายละเอียดทั้งหมดทั้งท่าเต้นทั้งการถือไมค์ทั้งอะไรก็แล้วแต่ผมว่าเสียงพี่มาทางโซนนั้นเลยชื่นชมครับพี่ไอ้ครับคือความสุดยอดของพี่โจเนี่ยพี่ๆทุกคนพูดไปหมดแล้วแล้วก็มันก็เป็นแบบนั้นจริงๆทั้งประเทศยอมรับเลยครับจริงๆแล้วพี่โจมีเสียงที่เหลือมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเพลงในวันนี้พี่โจทำได้เกิน 100% ด้วยซ้ำแต่ว่าร่างกายของคนเราอะครับคือด้วยความที่พี่โจทำงานทุกวันอย่างที่พี่โจบอกและพี่โจร้องทุกวันการออกเสียงในบางอย่างเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้ถ้าเราเรียนรู้วิธีการออกเสียงแบบลัดไก่อย่างเช่นโน้ตตัวสุดท้ายที่มันเป็นท่อนหลบเสียงฮ่าฮ่ามันใช้ลมตรงนี้มากกว่าการออกเสียงว่าฮู้ฮู้มันจะไม่เป็นไรเลยถ้าพี่โจแบบเปลี่ยนมาใช้คำว่าฮู้ฮู้แทนแบบนี้ฮีฮีได้ไหมฮีฮีฮีฮูฮูแล้วกันนะครับอันเนี้ยด้วยความเป็นห่วงจริงๆพี่โจเปลี่ยนจากฮ่ามาเป็นแทนความเก่งของพี่โจยังเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมแน่นอนแต่ว่ามันจะสามารถเซฟพลังงานเราได้มากขึ้นในความเก่งกาจที่เรามีมันจะใช้งานได้ยาวนานขึ้นครับครับครับผมนะฮะนี่คือผลงานของพี่โจนะฮะเชิญน้องๆสองท่านที่กลางเวทีครับเชิญครับผมวันนี้พี่โจมีเท่าไหร่ใส่ไม่ยั้งจริงๆแหมนึกว่าพี่ติ๊กชิโร่มาเองแล้ววันนี้ใครจะเป็นแชมป์มาลุ้นไปพร้อมๆกันครับ